อนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่ร้านกรกฎนะคะซึ่งบูธนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับของแต่งบ้านนะคะที่เป็นงานเป็นไม้นะคะแล้วตอนนี้พลอยก็อยู่กับคุณกรกฎซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยก็สวัสดีครับค่ะนี้ครับก็เกิดขึ้นจากการที่ผมเรียนจบแต่ภาพผมก็ลุยงานเลยตอนที่เรียนเหมือนตอนที่เรียนเรียนมาทางด้านงานอาร์ติสต์นะครับแต่ว่างานตกแต่งครับห้องแอร์เรียต่างๆนะครับทำไมถึงเลือกที่ทำเป็นไม้คะก็เป็นเทคนิคที่หาได้ตามพื้นถิ่นที่เราอยู่อย่างเช่นผมกลับมาจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันมีไม้ไผ่เยอะแต่ว่าพัฒนาแบบเรียนจบไปแล้วกลับบ้านพัฒนาแบบให้คนบ้านมีงานทำก็คือว่างานนี้คืองานที่เป็นไม้ไผ่ก็จะเป็นอันนี้หรือโคมไฟนี้ก็คือคุณกระกดเป็นคนที่ดีไซน์รูปแบบออกมาแล้วก็ให้ชาวบ้านทำเพื่อจะส่งครับร้านคือทำเป็นโรงงานของตัวเองแล้วก็ทำไมถึงเลือกด้วยความที่ไม้ไผ่มันมีเยอะนะคะแต่ว่าทำไมถึงเลือกที่จะวาดสารเป็นงานเนี้ยครับก็คือเทคนิคที่ทำเนี่ยครับเป็นเทคนิคของการทำเบ้าไทยเราก็ประยุกต์มันใช้ขึ้นมาแล้วก็เอางานศิลปะใส่เข้าไปทีนี้โปรดักต์มันก็เป็นลักษณะที่เราสามารถที่จะขายง่ายๆแต่งานที่เป็นหลักๆตอนนี้ที่เข้ามาก็เป็นโปรเจกต์สำหรับติดตั้งโรงแรมคาสิโนหรือว่าเป็นคอนเวนชั่นฮอลล์ก็ส่วนใหญ่ซึ่งโปรดักต์มันค่อนข้างจะยากในการทำให้เป็นลักษณะต่อเนื่องในปัจจุบันแต่ความแตกต่างของเรานี่ก็คือเราสามารถจะขยายกับเกี่ยวกับพวกตลาดได้เช่นตกแต่งกับแอร์เรียต่างๆนี่เราขนาดใหญ่เราก็ทำได้ฮะเพราะเห็นข้างหลังอันนี้เป็นอะไรอะคะเป็นตกแต่งอ๋อเป็นโมอาร์ตคุณกระกดตั้งงานมานานยังผมสตาร์ท3ปีครับปีนี้เป็นปีที่3ปีที่3แล้วพอเห็นว่างานไม้ไผ่แล้วยังมีงานที่เป็นครับเป็นเครื่องทำไม้นะครับเป็นทีมช่างแถวเพชรบุรีแล้วก็เป็นเพื่อนที่จบกับมหาลัยกรุงเทพกลับไปเพื่อดีเวลลอปงานแล้วก็มาแจมด้วยกันจะได้ดูกันเปิดโอกาสให้สามารถที่จะขยับขยายคนที่มาดูก็จะได้มีงานความหลากหลายสกุลช่างแล้วก็ต้องมีฝีมือมากเราก็ไม่อยากที่จะทำให้ตรงนี้มันสูญเรารวมช่างกันแล้วก็มาลุยกันดีกว่าเพราะว่าช่างไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันน้อยมากสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเราหางานให้เขาครับเราสามารถไฟได้หลายๆอย่างค่ะแล้วคอนเซ็ปต์แต่ละชิ้นที่ออกแบบมันมีการตั้งคอนเซ็ปต์ของงานไหมคะว่าเป็นยังไงมันก็มาจากดอกไม้หรือแล้วแต่เช่นอันนี้ก็มาจากดอกกุหลาบนะครับอย่างนี้ก็มาจากพวกควันอย่างนี้ก็มาจากผมเต่าฟองสบู่เกิดภาพมันจะเป็นลายมูฟเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็มาทำแบบนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นดอกอัญชันตัวนี้เป็นดอกเยลล่าอ๋อคือมาจากของใกล้ๆตัวครับแล้วก็อย่างเช่นโมอานี่มาจากการที่ผมเห็นทรงผมของผู้หญิงผมก็สเก็ตใช่ถ้าตัวดูจากโมอานที่เห็นก็คือเหมือนแบบผมลากระต่ายนอนแล้วผมกระต่ายแล้วเดี๋ยวก็เขาต้องถามว่าอย่างไม้อะบางทีมันมีปัญหาแบบพอนานๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องทำป้องกันก่อน อย่างเช่นไม้ไผ่เนี่ยที่ผมกลับไปบ้านลุงที่เขาทำไม้ไผ่อยู่แล้วเขาจะมีความสามารถในการทำไม้ไผ่เช่นลมควันลมยาแล้วก็การตากไม้ให้มันแห้งเสร็จปั๊บเราก็เข้ากระบวนการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่นการอบไม้บ้างแล้วก็การเคลือบอีกทีหนึ่งมันก็เลยทำให้สามารถที่จะผลิตเป็นรูปทรงศิลปกรรมได้ลุงก็ป้าที่เขาทำอยู่อำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาทำตาอาจารย์รงซึ่งมันไม่สามารถที่จะขายได้มากใช่ทีนี้เรากลับไปเพื่อพัฒนาแบบลุงครับทำไม้ไผ่ให้มันเล็กหน่อยได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะทำให้ขยับเป็นอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบรองรับทีมงานทำการผลิตได้แค่นี้ก็ทำให้เขาสามารถที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยแล้วงานตรงนี้ผลตอบรับโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้ตั้งแต่ตุลาที่แล้วออเดอร์ผมยังไม่หมดเลยแล้วจากการทำงานในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยกระแสตอบรับก็ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยมีอนาคตโครงการข้างหน้าที่จะขยายรูปแบบของงานผมคิดว่าผมคงไม่ขยายผมอยากให้เขามีความรู้ว่า
ไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรที่เป็นสิ่งเล้านอกรู้จักตัวเองให้มากที่สุดทำตัวเองให้ดีที่สุดทำดีมันให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผลตอบรับเองแล้วก็พยายามที่จะมีจริยธรรมในตัวเองจรรยาบรรณสำคัญทำให้ดีแล้วเขาก็จะสั่งเองแต่ว่าภาษาของข่าวสารอะไรต่างๆที่มันอยู่ภายนอกมันเป็นเปลือกที่ทำให้สกปรกคุณทำตัวเองให้ดีทุกอย่างมันก็ดีชอยถามนิดนึงเห็นงานไม้อย่างงานไม้ที่เป็นของไม้ชิ้นใหญ่ไม้จากไหนคะไม้อันนี้มันทองอ๋อต้องไม่เป็นไม้เท่าใช่ไหมเพราะไม้บ้านเราไม่ค่อยไม้เมืองไทยก็มีครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นทีมของเพื่อนอีกทีมนึงเป็นทีมเป็นสีที่ให้เลือกใช่ครับอ๋อคือไม้เป็นไม้ย้อมคือเนื้อสีเนื้อไม้เลยอันนี้คือสีเนื้อไม้นะครับอ๋อคือไม้แต่ละชนิดต่างกันใช่ไหมคะอย่างไม้แดงมันก็มีสีแดงไม้สักมันก็มีสีเหลืองคือไม่มีการย้อมสีไม้คือใช้ในแบบที่มันเป็นของมันเลยก็แสดงว่าในหลายๆอย่างที่คุณกรกฎทำก็คือจะเน้นแบบว่าเป็นธรรมชาติของมันเลยเป็นยังไงก็ตามนั้นถ้าเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับก็วันนี้นะคะพลอยก็ได้คุยกับคนที่เรียกว่าอะไรนะรักบ้านเกิดเอาความรู้ที่ตัวเองได้รับมานะคะไปช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็เอาอะไรที่เป็นพื้นฐานของเราเป็นรากเหง้าของเราจะต้องเรียกว่าอย่างนั้นได้เนาะไปพรีเซนต์ให้ต่างชาติได้เห็นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีด้วยค่ะวันนี้พลก็ต้องขอบคุณคุณกรกฎมากที่ให้เวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็พาเรารู้จักงานอีกชิ้นนึงซึ่งคุณกรกฎบอกแล้วว่าจะได้กันเฉพาะแค่งานแฟร์แล้วก็ต้นปีกับท้ายปีเท่านั้นคราวนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาค่ะนี่ก็ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ